สวัสดีค่ะสุภนุนะคะในคลิปนี้จะมาชวนทำซอสมะพร้าวอ่อนใบเตยค่ะเป็นซอสมะพร้าวอ่อนที่สามารถจะนำไปเป็นไส้ขนมต่างๆได้มากมายจะทำเป็นไส้พายไส้ขนมปังหรือไส้ขนมโตเกียวได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วนำมาทากับขนมปังเฉยๆก็อร่อยมาชมวิธีการทำกันเลยจะนำแป้งข้าวโพด20กรัมใส่ลงไปในกระทะตามมาด้วยเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย60กรัมคนให้พอเข้ากันจากนั้นจะใส่น้ำใบเตยเข้มข้นลงไป100กรัมอัตราส่วนผสมสุภนุชจะเขียนไว้ให้อีกครั้งนึงนะคะเมื่อคนแป้งจนน้ำใบเตยเนียนเข้ากันดีแล้วก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปทั้งหมดจากนั้นก็จะตามมาด้วยกะทิ200มิลลิลิตรจะใช้เป็นกะทิสดหรือกะทิกล่องก็ได้สุภนุชใช้กะทิกล่องค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วนำไปตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงในตอนแรกจากนั้นก็จะปรับมาเป็นไฟกลางเมื่อกวนจนแป้งสุกและซอสข้นดีแล้วก็จะใส่น้ำมันขี้โล้หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนลงไป15กรัมเพื่อแต่งกลิ่นให้มีความหอมยิ่งขึ้นจากนั้นก็กวนต่อไปแล้วตามมาด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน200กรัมแล้วก็กวนให้เข้ากันอีกครั้งกวนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเมื่อได้ความหนืดประมาณนี้ก็ปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันขี้โล้ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เนยแทนได้แค่นี้ก็จะได้ซอสมะพร้าวอ่อนใบเตยที่มีสีสวยงามมีกลิ่นหอมทั้งใบเตยและกลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าวหอมอร่อยมากๆเลยค่ะในคลิปนี้สุภนุชจะใช้เป็นไส้พายชั้นก็จะนำแผ่นพายสำเร็จรูปนำมากดเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้แล้วนำใส่แบบฟอร์มของคัพเค้กที่รองด้วยกระดาษรองอบจากนั้นนำเข้าเตาอบด้วยไฟ200องศาเซนเซียสเปิดไฟล่างไฟบนอบเป็นเวลา15นาทีแผ่นพายก็สุกค่ะแค่นี้ก็จะได้แผ่นพายที่จะมาจัดตกแต่งทำเป็นพายที่สวยงามเมื่อแกะกระดาษรองอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาจัดจานกันเลยสุภนุชจะใส่ไส้มะพร้าวอ่อนใบเตยลงไปใส่ให้ครบในจำนวนที่เราต้องการจากนั้นก็จะตกแต่งด้านบนด้วยดอกไม้กินได้กับสตรอเบอรี่อบแห้งสุภนุชซื้อสตรอเบอรี่อบแห้งไว้ก็จะใส่ใบด้านบนแบบนี้แล้วก็จะใช้ดอกหน้าแมวค่ะจะดึงกลีบดอกลงมาตกแต่งแค่นี้ก็จะได้พายมะพร้าวอ่อนใบเตยที่มีความสวยงามมีกลิ่นหอมและได้ความกรอบจากแผ่นพายด้านนอกอร่อยมากๆเลยค่ะลองนำไปทำตามกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ